มท.แจงมติคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์เร่งรัดแก้ปัญหาสัญชาติผู้อพยพและบุตรที่เกิดในไทยการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 13:46 น.นมท.แจงมติคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์เร่งรัดแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่ผู้อพยพและบุตรที่เกิดในไทยย้ำ 4.8 แสนรายต้องผ่านขั้นตอนตามกิโลเมตรเพิกถอนทันทีถ้าขาดคุณสมบัติเมื่อวันที่31ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและมีบางส่วนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้นในข้อเท็จจริงแล้วมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการปรับแก้หลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรให้มีขั้นตอนและระยะเวลาใหม่เพื่อให้เร่งรัดกระบวนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนอยู่แล้วมิได้เป็นการยกเว้นการต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายที่มีอยู่แต่อย่างใดปัจจุบันบุคคลทั้งสองกลุ่มตามมติรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่ได้ยื่นต่อทางการและอยู่ในกระบวนการเพื่อขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรและขอมีสัญชาติแล้วตามหลักเกณฑ์ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อนี้ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่ากรณีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรีได้รับสัญชาติแล้วปรากฏในภายหลังว่ามีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถถอดถอนสัญชาติไทยในภายหลังตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้นางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าหลักเกณฑ์ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเท่าเทียมในชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยก่อนปี2542จำนวน 3.4 แสนคนและเป็นคนไทยที่เกิดในประเทศไทยจำนวน 1.4 แสนคนแต่ติดเงื่อนไขจากกฎหมายในอดีตทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างคนไทยได้ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่ใช่เป็นการให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวทั้งนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติของกลุ่มคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยไว้ในอดีตจนถึงปี2542และสำรวจเพิ่มเติมตั้งแต่ปี2548ถึง2554พบว่ามีกลุ่มคนไร้สัญชาติคงเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ 4.8 แสนรายอาทิชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานมากกว่า20ปีจำนวน19กลุ่มในจำนวนนี้เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง
และชุมชนบนพื้นที่สูงประมาณ 124,000 รายรวมถึงผู้ที่ตกหล่นจากการสำรวจในอดีตประชากรประมาณ 215,000 คนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรของชนกลุ่มน้อย 29,000 คนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรของบุคคลที่ไม่มีสถานะตามทะเบียนประมาณ 113,000 คนดาวรุ่งไทยพาเรดเข้าตัดเชือกเทนนิส ITF จูเนียร์สวอลทัวร์กีฬาวันที่31ตุลาคม2567 17:04 นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Juniors J60 นนทบุรีรายการ ITF Junior World Tennis Tour J64 หรือ ITF Junior World Tennis Tour J64 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่31ตุลาคม2567เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพุทธิคุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสไทยดาวรุ่งวัย16ปีมือวางอันดับ2ของรายการควงแร็กเก็ตผ่านเข้ารอบได้สำเร็จในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวหลังจากลงสนามหวดรอบก่อนรองชนะเลิศและเอาชนะกันทเวลมหาลิงกรรมอากิลันเทชวารีนักเทนนิสอินเดียวัย16ปีมือวางอันดับ8ของรายการได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-4คุณานันท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคิมดงมินวัย15ปีมือวางอันดับ3จากเกาหลีใต้ที่ชนะเจคอบไคเหลียงเซินมือวางอันดับ6วัย17ปีจากฮ่องกง2-0เซต6-3 7-5 ด้านดาวรุ่งไทยอีกรายเป็นเนกเป็นจารุศรนักหวดวัย16ปีมือวางอันดับ1ของรายการต้องเรียกฟอร์มเก่งออกมาปราบวางจูชานนักเทนนิสเกาหลีใต้วัย16ปีที่ระเบิดฟอร์มออกมาสู้ได้อย่างสนุกก่อนที่เป็นของไทยจะใช้ชั้นช่างการหวดที่เฉียบคมเอาชนะได้สำเร็จ2-0เซต7-6ไทยเบรก7-1และ6-3เป็นผ่านเข้าไปตัดเชือกกับแม็กซิมัสซาเวียร์วองมือวางอันดับ4วัย17ปีจากสิงคโปร์ที่เฉือนชนะทานุชกิลดีเอาจากอินเดีย6-42-6และ6-2นอกจากนี้นักเทนนิสดาวรุ่งไทยยังคว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศได้อีก2คนโดยบัวกมลวรรณยอดเพชรวัย17ปีมือวางอันดับ1ของรายการพลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะเกอร์หลิงโหยดาวรุ่งวัย16ปีของจีน 2-1 เซตด้วยสกอร์ 3-6 6-2 และ 6-4 กมลวรรณผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับยาชวิทาเรดดี้นักหวดวัย14ปีจากนิวซีแลนด์ที่ชนะสเตฟี่มารีเทอาลูโดจากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต6-3 6-3 ส่วนอีกคนลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย17ปีมือวางอันดับ2ของรายการปราบไซโลวาสู้เลยกาฮุกมาซาบียาวัย17ปีจากอินโดนีเซียได้2เซตรวด 6-0 และ 6-4 ส่งผลให้ลีเดียผ่านเข้าไปตัดเชือกกับเทนเนียลเมดิตนักหวดฟิลิปปินส์วัย17ปีมือวางอันดับ8ที่เอาชนะโคลีซาซิติไมซาโรวัย18ปีจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-1
7-5 ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรซึ่งจับคู่กับมาลัยลักษณ์เดลิล่าปทุมมาคุโรเนนจากลาวเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการช่วยกันหวดเอาชนะลีเดียพอดโกริชานีและสอนวิสากุลพิสารรัตน์จากไทยด้วยกันได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จบิ๊กป้อมเซ็นตั้งอักทองใจสดเสียบเก้าอี้รองโฆษกพปชรแทนสามารถการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 11:59 น.บิ๊กป้อมเซ็นแต่งตั้งอักทองใจสดเสียบเก้าอี้รองโฆษกพปชรแทนสามารถดันคนรุ่นใหม่สื่อสารงานถึงประชาชนครอบคลุมทุกมิติเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพปชรว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรลงนามในคำสั่งที่เศษ28ส่วน2567แต่งตั้งนายอักทองใจสดสอสอเพชรบูรณ์เป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561ข้อ17 1. ช.ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติทำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเป้าหมายของการเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยพรรคเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทำหน้าที่เสริมทัพให้กับทีมโฆษกของพรรคพร้อมสานต่อภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งที่สภาผู้แทนราษฎรและที่พรรคผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งรองโฆษกคนใหม่หลังจากที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคที่เคยได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการสื่อสารงานพรรคได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ